สาวเราเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีเรื่องของการจินตนาการใช่แล้วหรือง่ายๆก็คือเราชอบจับคู่จิ้นและที่สำคัญถ้าพูดถึงคู่จิ้นค่ะที่คลาสสิกน่ารักน่าเอ็นดูใครคะสุดนี้สุดจินตลามิทเพชราเดี๋ยวบอกซึ่งอายุนะน่าไทยเจเนอเรชั่นยุคนี้ค่ะยุคนี้ค่ะโอเคโอเคเป็นคู่ที่แบบดิฉันรักมากเลยดิฉันก็จิ้นค่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งในมโนไปด้วยนะคะนั่นก็คือค่ะณเดชน์ยาย่าซึ่งตอนนี้นะคะเรียกได้เลยนะคะว่ากำลังแบบจิ้นกันฟินเวอร์จิกหมอนขัดกระจุยนะคะในรอยฝันตะวันเดือดค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะน้องยาย่าอุรัสยาค่ะที่จะมาคุยกับเราในประเด็นคู่จิ้นฟินเฟอร์ค่ะโอ้แล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณหมอมายูมิมาด้วยตัวเองทั้งทีเลยหนึ่งในคู่จิ้นที่เรียกว่าตอนนี้มาแรงที่สุดเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องอยากคุยนะให้ใครก็อยากคุยกับน้องเขางั้นเรามาเจอกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะน้องยาย่าอุรัสยาค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องเลยน้องดอกสวัสดีค่ะพวกพี่ๆก็อยากจะลุกขึ้นรับนะแต่เขาไม่คุยกระแสละครเป็นไงบ้างลูกดีค่ะดีค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็จะว่ามายูมิคุณหมอมายูมิช่วยตรวจหน่อยได้ไหมคะคนที่มาขอให้ตรวจมีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองนะคะใช่ทั้งสองฉากยากสุดอยากรู้ฉากที่ยากสุดเหรอคะหนูว่าน่าจะเป็นฉากที่แบบว่าเราขึ้นไปแทนโซเรียลค่ะที่ตอนที่เขาป่วยเขาแบบไม่สามารถทำหน้าที่แล้วหนูต้องพูดแบบมีอำนาจคุยกับผู้ชายทั้งตระกูลของมิสซิการ์เป็นฉากที่หนูแบบยากมากเพราะว่าบทมาเป็นแบบยาวมากยาวมากค่ะผู้นำไงใช่ค่ะหนูก็ทุกอย่างมันต้องแบบว่าควบคุมทุกคนให้ได้นี่คือเรียกว่ายากที่สุดมีฉากที่แบบจิ้นที่สุดฟินที่สุดจิ้นหมอนที่สุดบอกมาคุณจะดูคุณหยุดจิกเดี๋ยวนี้ค่ะฉากที่รู้สึกว่าแบบกิ๋วมากที่กิ๋วภาษาดีเนาะน่าจะเป็นฉากที่อาบน้ำค่ะอุ้ยอาบน้ำใครอาบของอาบน้ำให้กันนะเธอวันนั้นที่ถ่ายเราแบบนี่ฉันเอาเขามาเล่นขนาดนี้เลยเหรอนึกออกมั้ยฉันทำลงไปได้ยังไงฉันเอาเขามาเล่นขนาดนี้เลยจริงๆด้วยแล้วมันกิ๋วกระดูกแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่เหมือนก็คนเหมือนกันเวลาที่เล่นละครกับพี่แบร์เป็นไงบ้างตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปแล้วค่ะหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าจังหวะมันตรงกันค่ะคือยิ่งเล่นถึงตอนที่เล่นรอยฝันตะวันเดือดนะคะรู้สึกว่าแค่มองหน้าก็รู้แล้วว่าเขาคิดอะไรอยู่ผู้ค้าเก็บประการช้ำมันเคยมีหนังเรื่องนึงค่ะเจอรี่แม็กไกวร์เคยดูไหมคะที่นางเอกในเรื่องนะคะเขาอะพอเลิกเล่นเนี่ยเขารู้สึกอินเลิฟกับทอมครูซจริงๆนะคะแล้วเขาก็รู้เขาต้องไปบำบัดเลยเพราะว่ามันใกล้ชิดแล้วใช่คือเขาอะค่ะมันกินเขากินดูหน้ายาย่ายาย่าตั้งสติลูกตั้งสติยาย่าจะบอกว่ายาย่าหวั่นไหวไหมลูกครูขอถามว่าเพราะว่ามันเป็นความคนสวยคนหล่ออยู่ใกล้ๆกันอะเนาะมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วผู้หญิงผู้ชายแบบมันจะต้องมาแบบใกล้ชิดสนิทสนมสัมพันธ์สัมผัสมันมีจังหวะแบบหุย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 มีอยู่แล้วค่ะแม่เขาแล้วทำยังไงแล้วดีขนาดนั้นคือมันก็ผ่านไปค่ะแต่พอออกมาพอจบละครเพราะว่าตอนที่คัดอะค่ะพี่จ๋าก็รู้ค่ะรู้ค่ะว่าจริงแล้วตอนที่เขาบอกว่าต่อไม่ลงเขาเป็นคนที่ขี้แกล้งมากเลยค่ะใช่แล้วเขาชอบคิดว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงแล้วหนูเป็นผู้ชายจริงจริงแล้วยาย่าเป็นคนที่ทนทานต่อการแกล้งของแบรนดี้ได้ดีที่สุดใช่แล้วทุกวันนี้หนูแบบว่ามีแบบคุมต้านทานกับกลิ่นตดของเขาเราเริ่มจริงค่ะรอยฝันตะวันเดือดเราเริ่มถ่ายกันค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มถ่ายฉากแรกของรอยฝันตะวันเดือดที่ห้องน้ำในประเทศญี่ปุ่นแล้วทุกคนก็เข้าไปออกันอยู่ในห้องน้ำอ่ะเนาะก็ไม่ต่อตัวแล้วนะกลัวแล้วแบรี่ก็ให้ทุกคนเข้าไปแล้วแบรี่ก็ตดมันพูดไข่เน่าอะค่ะเสร็จแล้วคือนึกออกมาในห้องน้ำอะทุกคนก็วิ่งกรูออกมาในขณะที่ยาย่าเดินนิ่งๆเข้าไปแบบอ๋อตดละไม่เป็นไรค่ะหนูก็เดินเข้าไปยืนสแตนบายแบบโธ่แม่คุณไอดอลของป้ามากเลยเอาตรงๆเลยอย่างณเดชน์เนี่ยมีลักษณะคล้ายผู้ชายในสเปคเราหรือเปล่า
หนูว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ชายในสเปคของผู้หญิงหลายๆคนค่ะพี่ไม่สนพี่ไม่สนเราไม่ต้องไปไหนเลยพี่ไม่สนอะไรลูกตอบใหม่ตอบคือฉันควรจะช่วยยาย่าใช่ไหมแต่ฉันก็อยากรู้ว่าตีเอางี้ตีหรือเข้มเข้มค่ะเริ่มเข้าทางจมูกจมูกชอบเล่นของเป็นคนตลกหรือเป็นคนซีเรียสตลกก็ได้ค่ะโอ้ยเริ่มเข้าสิแบลลี่หรือณเดชขอรู้อะไรเดี๋ยวน้าปกป้องหนูเองเอาแบลลี่มานี่มายูมิขอเลือกริวแล้วกันนะคะสวยด้วยฉลาดด้วยนะกับน้องยาย่านะคะตอนนี้เนี่ยหนูดีก็อยากจะรู้แล้วในฐานะคุณครูอยากรู้ว่าน้องเรียนถึงไหนแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างการเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่จุฬาค่ะก็อักษรเทอมสุดท้ายแล้วค่ะเทอมสุดท้ายแล้วโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเก่งมากเห็นบอกว่ามีอยากเรียนต่อด้วยเมื่อกี้แอบคุยกับคุณแม่ในอนาคตอยากเรียนต่อด้านไหนอยากเรียนจิตวิทยาค่ะโอ้โหเยี่ยมมากคือย้ายจากอักษรไปจิตวิทยาที่อยากรู้จังเลยว่าทำไมคือจริงจริงอักษรภาคอินเตอร์ค่ะเขาจะเน้นพวกแบบ social scienceเรื่องเกี่ยวกับแบบ cultural studies สังคมวัฒนธรรมทั้งหลายใช่ค่ะมันก็คล้ายๆมันมีกลิ่นอายของ psychology อยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าอยากรู้มากขึ้นใช่แต่ว่าเนี่ยเรียนก็หนักเนาะเรียนจุฬาเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรียนหนักมากแน่นอนงานก็ต้องทำใช่แล้วแล้วพอถึงเวลานางมากองถ่ายนางก็สวยมาเลยอย่างเงี้ยอยากให้กล้องซูมหน้ามากแบบผิวละเอียดจริงๆนะทุกคนตัดตรงนี้ออกไปด้วยนะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะยาย่าหนูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวินัยค่ะจริงๆถ้ารู้ว่าแบบช่วงนี้ร่างกายเราอาจจะแบบไม่ไหวช่วงนี้ร่างกายเราโอเคเราควรจะปรับยังไงคะท่านเหนื่อยมากก็พักผ่อนถ้ารู้สึกว่าแบบไม่แข็งแรงก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ง่ายๆสร้างสมดุลค่ะซึ่งพวกเราก็ทำอยู่แต่ว่าทำไมมันไม่ได้ได้อ๋อยอสินะพี่จ๋าเป็นอินสปิเรชันของหนูให้ออกกำลังกายนะคะพี่รู้สึกดีมากขอบคุณยาย่าหลายๆเราได้เป็นอินสปิเรชันอย่างน้อยถามถึงแรงบันดาลใจดีกว่าในทุกวันนี้เรามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำงานหนูอยากแบบว่าให้คนดูคิดว่าโอ๊ยคนนี้เป็นนักแสดงที่มีฝีมือจังเลยน้ำตาจะไหลดีลูกนะคะเมื่อนักแสดงคนหนึ่งก้าวข้ามคำว่าดาราแล้วไปสู่คำว่าเป็นนักแสดงมีฝีมือเนี่ยอันนี้ใช่คือสิ่งที่เป็นการให้ของขวัญคนดูจริงหนูรักอาชีพหนูใช่ไหมลูกรักค่ะมันค่อยๆรักมากขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยค่ะคืออันนี้สร้างนิดนึงในฐานะที่เป็นครูนะคะเราจะบอกว่าคนบางคนเนี่ยเขาจะมีพรติดมาย่าย่าย่าก็มีพรมาให้เรานะโอ้โหคิดเหมือนกันเลยอะไฮอินตลอดเลยเป็นคนรู้จักคะพรพรนะคะโอเคหรือเรียกง่ายๆว่าพรสวรรค์นะคะค่ะนะคะเด็กน้อยคนนี้ค่ะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์จริงในด้านของการแสดงคือเขาค่ะเป็นคนที่มาพร้อมทักษะคือฉลาดเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอะแดปต์กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยพูดจริงๆนะคนที่เป็นนักแสดงดีๆไม่ฉลาดยากนะก็ยากต้องทำความเข้าใจอะไรเยอะหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วเขามาพร้อมทักษะการร้องเพลงได้เต้นได้ซึ่งหลายคนเนี่ยเขาจะไม่มาพร้อมแพ็กเกจนี้ค่ะร้องเต้นเล่นละครแต่นี่เขามาเป็นแพ็กเกจเลยใช่แล้วเขาก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวคือคู่ขวัญของเขาอะก็ได้ก็ครบเครื่องเหมือนกันครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพลงเพราะด้วยนะใช่เวลาที่คนถามอะเราพูดจริงๆนะคู่จิ้นมันมีได้เยอะแต่คู่ขวัญเป็นปรากฏการณ์จริงมันไม่ได้มาบ่อยๆมันจะอยู่ได้ยาวนะแล้วมันจะอยู่ได้ยาวเอาจริงๆพี่ขอให้หนูฟังอย่างที่ไพ่บอกอย่างเงี้ยคือจงรักษาความน่ารักที่ยาย่าเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยรักษามันไว้กับตัวเพราะเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันที่ใหญ่แล้วก็จะเป็นความตั้งใจที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยอย่างที่หนูทำงานและวินัยที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะทำให้หนูไปได้ไกลมากวันนี้ขอบคุณยาย่ามากเลยดีใจอ่ะขอบคุณมากที่มา